รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยลี่เป่าGreen Cyber กลับมาพบกับกรในช่วงของสุขภาพดีและวันนี้กรก็มีแขกรับเชิญนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่เลือกรับประทานอาหารได้อย่างครบสมบูรณ์แล้วที่สำคัญทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะนอกจากนี้เธอก็ยังสวยแล้วก็ยังสาวอยู่ด้วยละค่ะขอต้อนรับนะคะคุณพี่พกามาศคำภายหรือว่าพี่เบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พี่เบนเห็นไหมคะทุกคนพี่เบนยังสวยยังสาวอยู่เลยนะคะแล้วที่สำคัญสุขภาพผิวดีด้วยนะคะตอนนี้พี่เบนทำงานอะไรอยู่เอ่ยก็ยังเป็นช่างเสริมสวยอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้ทำผมแล้วเพราะว่าทำแต่หน้าค่ะทำแต่ผิวเพราะว่าหลังจากที่เป็นภูมิแพ้มันทำผมไม่ได้อะค่ะก็เลยเลิกไปเลยจนกระทั่งวันนี้การที่เป็นภูมิแพ้ทำให้พี่เบนต้องเลิกทำเป็นช่างทำผมแสดงว่าพี่เบนป่วยเป็นภูมิแพ้มาในขั้นหนักเลยใช่ไหมคะก็เป็นชนิดที่ไม่มีใครเป็นนะคะยังไงบ้างคะลองเล่าให้เราฟังปกติภูมิแพ้ที่ทุกคนเป็นนะคะจะหายใจลำบากแค่น้ำมูกไหลหรือเจออะไรก็จะมีการจามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่เบนเป็นชนิดที่ว่ามันลงผิวหนังแล้วนะคะออกมาเป็นยังไงคะออกมาก็คือเป็นผื่นนะคะเป็นผื่นตามหน้าตามตัวนะคะแล้วก็ออกบรรยากาศภายนอกเนี่ยไม่ได้สู้แสงแดดไม่ได้นะคะกับสารเคมีสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในร้านเสริมสวยอย่างเช่นสเปรย์ค่ะอะไรพวกนี้สเปรย์ฉีดผมต่างๆค่ะไม่ได้สิ่งที่แสดงออกก็คือผื่นขึ้นเลยนะคะซึ่งผู้หญิงเราก็ห่วงมากเรื่องผิวพรรณใช่ไหมคะพอผื่นขึ้นนะคะเราไปเกามันก็เป็นลมพิษตามปุ๊บๆๆก็นึกออกนะลมพิษมันเป็นยังไงจะเป็นผื่นขึ้นใช่เป็นผื่นหนาๆน่ากลัวฮะค่ะแล้วก็คันนะคะพี่เบนคันไม่ต้องพูดถึงเลยคือมันคันเข้าเนื้อเข้าเลือดอ่ะพี่เบนเริ่มเป็นเมื่อไหร่คะนานหรือยังคะก็ตอนที่เริ่มเป็นเนี่ยนะคะตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นปี45ปี45ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้ค่ะนะคะก็สงสัยว่าเป็นอะไรก็ไปหาหมอค่ะคุณหมอก็ให้ยามาทานซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ายาอะไรแต่พอทานแล้วมันก็หายพอหมดยาก็เป็นอีกอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอบอกว่าพี่เบนเป็นอะไรอะก็ตอนนั้นหมอยังไม่ได้เทสนะคะไม่ได้เทสว่าเราแพ้อะไรหรือเป็นยังไงจนหมอคุณหมอสงสัยอะว่าจะเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าก็เลยไปเขาแนะนำให้ไปเทสที่โรงพยาบาลหูคอจมูกที่อยู่ปิ่นเกล้าอะตาหูคอจมูกใช่ใช่ตรงนั้นจะเป็นที่รวมนายแพทย์เกี่ยวกับเฉพาะทางเนี่ยค่ะมันก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ต้องทำสกินเทสแล้วล่ะเขาจะมีอะไรฉีดหลายๆเข็มเนี่ยนะคะให้ดูว่าเราแพ้อะไรใช่แล้วก็รู้เลยเห็นเลยว่าโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดาเลยแพ้อะไรบ้างอะคะมันจะมีไรฝุ่นฝุ่นบ้านขนสุนัขแมลงสาบหนูสี่แล้วนะคะแล้วก็ฝุ่นซึ่งเป็นฝุ่นที่บรรยากาศทั่วไปค่ะเกสรดอกไม้ที่ปลิวมาตามลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งระดับการแพ้เท่าไหร่รู้ไหมคะหมอบอกว่าไม่มีใครเขาเป็นกันนะ4บวกคำว่า4บวกเนี่ยหมออธิบายไว้ว่าถ้าหากเธออยู่นิ่งๆแล้วฝนตกใหม่ๆนะคะฝนตกใหม่ๆอย่างเงี้ยขี้ฝุ่นมันจะฟุ้งอย่างสมมติเจอแมลงสาบชิ้นนึงซึ่งมันเล็กมากเราไม่สามารถมองเห็นถ้ามันชิ้นนึงน่ะมันปลิวมาโดนที่ผิวหนังเธอก็แย่แล้วฝุ่นจะขึ้นทันทีขึ้นแล้วเราก็เป็นมีอาการคือง่วงนอนเบลอค่ะง่วงนอนแล้วก็เบลอก็เลยอ๋อมีหน้าล่ะทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้พอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยบางวันพี่ก็ลุกขึ้นมาทำงานไม่ได้รู้สึกว่าเบลอไปหมดเลยเบลอขับรถไม่ได้โอ้ซึ่งนั่นก็คือของอาการของภูมิแพ้นั่นเองใช่พี่ไม่รู้ไงพี่นึกว่าภูมิแพ้มันแค่เป็นจามไอจามอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเธอเลยอาการนั้นมานานแล้วเธอไม่รู้หรือว่าเธอเป็นอ๋อก็เป็นอะแต่มันทนเอาก็ทนมากระทั่งบัดนี้คือเราทำงานไงฮะก็ทำงานไปเราเป็นนิดๆหน่อยๆเราก็ทานยาใช่ไหมคะก็จนกระทั่งมันเป็นเยอะขนาดนี้ค่ะพูดง่ายๆนะหนูแบบคิดภาพไม่ออกเลยก่อนคิดภาพไม่ออกเลยว่าแต่ก่อนที่พี่เบนเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้นี่ดูแข็งแรงมากๆเลยแล้วพี่เบนกลับมาแข็งแรงอย่างนี้ได้ยังไงอะคะก็เนี่ยค่ะพอดีเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะเขาเป็นมะเร็งที่เต้านมแล้วพี่เขารู้ข้อมูลมาเพราะเขาบอกว่าให้กินอันนี้นะโอ๊ยแล้วจะกินเยอะไหมพี่เขาบอกว่าต้องกินเยอะตีเราทานยาแก้ภูมิแพ้มันก็มีแค่เม็ด2เม็ดซึ่งมันเป็นเล็กมากอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะแล้วนี่อะไรมันต้องกินเยอะๆซึ่งตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่านี่มันคืออาหารนะเราคือเราแยกยังไม่ออกเพราะ
เพราะว่าเรายังไม่เคยเจอพอเราเห็นเป็นรูปแคปซูลต้องเป็นยาแน่ๆค่ะใช่ใช่ค่ะก็ต้องตัดสินใจอ่ะเพราะว่ามันจะตายแล้วอ่ะคืนนั้นตอนนั้นสภาพเป็นยังไงอยากรู้มากคืนนั้นมันยาพ่นหมดก็ไม่รู้ว่าขวดยาพ่นมันก็ทึบๆอ่ะเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าหมดแล้วหอบอ่ะพอหอบปุ๊บเกิดขึ้นยาพ่นหมดแล้วทำยังไงมัน 4-5 ทุ่มแล้วตอนนั้นฟาซิโนเนาะฟาซิโนเราก็ไม่รู้ว่าเปิดทั้งคืนอะไรหรือเปล่าเงี้ยปรากฏว่าพอไปหาไม่มีเพราะเขาไม่ได้เปิดทั้งคืนนะสี่ทุ่มเขาปิดก็เลยญาติก็ต้องพาไปฉุกเฉินนะเพื่อที่จะได้รับยาพ่นมาพ่นค่ะมาถึงจะรอดคราวนี้พอตื่นเช้ามาก็เลยนึกถึงสิ่งที่พี่เขาพูดเอาไว้ก็เลยเป็นนางเลือกสุดท้ายไง แล้วดูเขาพี่เขามั่นใจมากเห็นบอกว่าไปหาหมอแต่ละครั้งอาทิตย์ละ 3,000 ใช่ 3,000 ถึง 3,500 ถ้ายาพ่นหมดก็จะหมดเยอะสนับสนุนโดยลี่เป่าGreen Cyber สาหร่ายสไปรูน่านี่ก็จะมีโปรตีนสูงมากถ้าเทียบในปริมาณเดียวกันระหว่างปลาหรือว่าถั่วเหลืองหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆนะฮะในปริมาณเท่ากันเนี่ยก็คือจะเยอะกว่ากันมากเลยนะฮะในสไปรูน่านี่จะมีโปรตีนตั้ง 70% นะฮะแล้วจะมีแคลเซียมมีทุกตัวละค่ะที่ร่างกายต้องการเลยนะคะแล้วมีกรดอะมิโน18ชนิดเพื่อไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายนี้แล้วแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเป็นคนละหน้าที่นะคะอย่างเช่นหน้าที่ของความเขียวของสไปรูน่ามันเป็นสีเขียวแกมน้ำเงินค่ะสีเขียวแกมน้ำเงินนี่ก็จะมีหน้าที่ว่าเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายเป็นเบต้าแคโรทีนนะคะเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายปุ๊บร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอวิตามินเอก็จะมีหน้าที่ก็คือทำให้สายตาเนี่ยไม่ฝ้าฟางสายตาดีขึ้นนะคะแล้วก็คือไม่ฝ้ามัวเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นแล้วก็ผิวพรรณจะดีนะผิวพรรณดีผิวพรรณจะผ่องอ่ะผิวผ่องนะคะผิวพรรณจะสดใสแล้วก็จะมีการรักษาผิวตัวเองที่ดีหมายถึงว่าพอโดนอะไรที่สมมติโดนมีดบาดมือหรือโดนอะไรเนี้ยก็จะรักษาตัวเองให้หายเร็วขึ้นนะคะนี่คือหน้าที่ของสไปรูนีน่าในสไปรูนีน่านั้นนะคะยังมีเอนไซม์ประมาณ 2,000 กว่าชนิดนะคะ 2,000 กว่าชนิดนี่ก็จะแยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือ3กลุ่ม3กลุ่มก็คือกลุ่มที่1ก็คือย่อยโปรตีนนะคะกลุ่มที่2ย่อยไขมันค่ะกลุ่มที่3ก็คือย่อยแป้งและน้ำตาลค่ะนะคะใน3กลุ่มนี้จะอยู่ในไอ้ 2,000 กว่าชนิดจะอยู่ใน3กลุ่มนี้นะคะซึ่งจะมีครบในตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะนั่นก็คือคุณสุกัญญาภูติโยธินเป็นนักวิชาการแล้วก็นักโภชนาการนะคะที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่แคทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเซอร์ไพรส์ค่ะใช่ค่ะ นี่นะคะพี่เบนนะคะเมื่อก่อนเป็นภูมิแพ้ตัวบวมจัดผื่นขึ้นนะคะแล้วก็โดนแสงโดนฝุ่นอะไรไม่ได้เลยปัจจุบันสวยใสขนาดนี้ค่ะพี่แคทครับนี่ตัวภูมิแพ้เนี่ยนะคะคือร่างกายจะต้องสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองก่อนนะคะถึงจะหายในขณะที่คือสะสมไปเรื่อยๆสะสมภูมิต้านทานไปเรื่อยๆใช่ค่ะจนกระทั่งร่างกายสามารถผลิตภูมิต้านทานเองได้ให้ชนะสิ่งที่แพ้ทั้งมวลนั้นน่ะได้ก่อนถึงจะหายนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่สุกัญญาภูติโยธินพี่แคทของเรานะคะขอบคุณนะคะวันนี้มาให้ความรู้นะคะแล้วก็คุณภกามาศคำผายพี่เบนค่ะวันนี้ก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแข็งแรงได้โดยการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสนับสนุนโดยลี่เป่ากรีนไซเบอร์